ีการจะติดต่อกันได้สำหรับทีมงานน้ำเทคนิคกับงานบวชงานบุญงานแต่งงานหรือว่างานพิธีสำคัญงานในเรื่องอะไรแบบนี้พี่น้องกับโครงการจะเก็บภาพบันทึกมาเป็นความทรงจำเก็บมาเป็นผลงานพี่น้องติดต่อกันได้นะครับทีมงานน้ำเทคนิคสุราษฎร์ธานีนะครับสถานการณ์ตั้งอยู่ที่หมู่ที่11ครับตำบลจากว่าถ้าสนใจก็ติดต่อประสานงานกันได้จะไม่พูดอะไรเสียมาพี่น้องครับต่อไปนี้ก็ยิบยกสถานใหญ่ๆมาบอกเป็นกองฟันกองฟ้าพี่น้องครับที่มีก่อนแสดงนั่งตะลุงคืนนี้เราบัดสร้างรถตกลงกันสักนิดก็ได้หลักคำได้หลักพื้นการแสดงนั่งตะลุงนี่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมพี่น้องครับบางสถานที่สภาพแวดล้อมเอื้อมด้วยก็เป็นความโชคดีของผู้แสดงบางสถานที่สภาพแวดล้อมไม่เคยเอื้อมด้วยก็ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อผู้แสดงตัวกำลังงานหลังสถานที่พี่น้องครับอะไรคือมีจังหวัดฝั่งหน้ามีฝนตกคือมีโชคดีคนไปตกครับถ้าพอเป็นลมนี่ชื่อว่าเอื้อมหน่วยบางสถานที่พี่น้องครับไหนนั่งอยู่ข้างบนคนเล่อยู่กลางนี่คนละอารมณ์พี่น้องคนเล่ก็คนเล่อยู่ข้างล่างนี่บางที่นั่งเล่กันร้อยจังเลยโอ้กันนุกเนี่ยไหนนั่งหัวข้างบนนี่ยังไม่ถึงไม่ดีแต่โต๊ะกำลังงานหลังสถานที่ไหนนั่งหัวร้อยจังเลวนั่งอยู่ข้างบนแต่คนเล่ก็ล่างหัวยังไม่ถึงไม่ดีไหนนั่งทีนี้เรามาต้องเลือกก็ได้พี่น้องครับมาจุดไกลแม็กไปโปรไม่เมื่อนเมื่อนห้าจุดทีเป็นจุดชุ่มชุดต่ำพื้นก็ได้ต่ำข้างบนต่ำข้างล่างร้อยอย่างโปร่งๆนะที่อันนี้ที่ตื้อว่าเป็นจุดไกลแม็กนะครับคือนี่รอผู้ชมเป็นเกสกับต่อเที่ยวให้หมู่จริงหลงล่างพี่น้องตรงนี้อยู่น้องโยงให้หมู่จริงหนึ่งองค์ให้พวดลงไปนับคนแรกเลยเอาคนแรกเป็นเกสถ้ามีคนแรกจำนวนมากว่าลูกหูเราพบจะทำการแสดงมันจะจบดีได้ดีได้ด้วยว่าพักเวลาทำการแสดงแต่ถ้าเวลาไม่เวลาได้ช่วงใจโคตรลงไปนับถ้าว่าบอกว่าคนแรกน้อยว่าลูกหูเราพบจะหยุดตีทำการแสดงในตัดดีไม่ว่าจะเป็นเวลาเมื่อเวลาได้ทีนี้บอกไปบอกเปล่าให้ไปก่อนเราคือที่ลูกหูพามาเต็มหูแจ็คจนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าคนอันนี้จะพาไปกินคนมาเล่มักมักนะครับนะยายนั่งเหลือใจจ้ะก็ยกรอกันพอสมควรพี่น้องครับคืนนี้จับจองเป็นจักรวงติดนังกับพวกที่ยกสถานีใหญ่สัจจาดุกผู้ชายมาบอกเป็นกองฟันกองฟ้าชุดไทยนี้พี่น้องครับอังยิ่งคุณประชีรัตนไตรบารมีจิ้งจักทิพย์ตัวซาคุณละโลโดยมาได้ตำแหน่งเจ้าภาพกับตลอดซึ่งรองวันนาพงศ์รองกุ้งทองครับประสบแต่ความสำเร็จติดวังสิ่งใดก็สมดังความปรารถนาให้เงินทองไล่มาเทมาเป็นมหาเศรษฐีกับทุกๆคนนะครับรับไปใดเงินมือเตือนใดเงินเส้นเดินหนักช่องแค่ใดเงินลานแต่ถ้าเมาและที่คลานเล่นแต่แข่งเท่งแต่คนหุ้นแต่ก็ให้จนมาเดิมแต่ถ้าเมาและตำหานนั้นเมาและตำหานค่อยรวยรวยยิ่งขึ้นไปครับนะครับไม่ได้โดยกดเมาวิดีโอหรอกสำหรับคนที่ชอบเล่นการพนันการล่อเวรพนในแผ่มั่งไม่หนามั่งก็นี่เป็นเรื่องธรรมดาติดตามชมสารนิยายสัจจานุผู้ชายจะกระพุ่มประจวบนานับแต่เวลาที่นี่เป็นต้นไปครับสวัสดีครับI'm not afraid to die.
มาเพียงข้างอยู่เป็นสุขใจว่างในเป่าข้าตาในเตโหยอยากมีสักคนเจ้าให้ใครสุขลูกผู้มั่งมายรักขึ้นละเพื่อนทุกข์ที่ตายรวมทั้งลูกชายเป็นนายนายเป็นจำนวนเสริมสร้างอยากหน้าทางศึกษาตั้งเริ่มต้นกอไก่ในตำราสุดท้ายมาโอนกฮูนี่ล้วนแต่ถูกต้องดีแต่มีอยู่สองตัวที่ชวนนักสองตัวมักจะทำลายอยากหน้าไฟศักดิ์สิทธิ์เช่นดอกเด็กกับโลลิงสองสิ่งมีสองควรกีจะตัดโอแล้วนั่งข้อโบกตรงตรงตัวโลลิงแสนไร้ไร้ชนิดรอผลิตไว้เป็นลักยังมีรอหลักกับรอลงรอโลเลรอเลวเลขรอเลวลงรอแล้วลงกับรอแรงเช่นรอลวงรอทะเลรอทะไลรอไลลารอลูกละรอลืมละยังมีรอหลักของรวงรอลมลินรอปินปลอกรอลอกลวงรอเลยลวงรอลาเลยยังมีรอลอยเลยรอเลวลวนลามตามมาถึงรอลูกรอลูกจะถูกลวนลามมาถึงรอละเลนเมื่อลงลงทุกเดียวลดลดกำเวรนี่คือประเด็นของรอลิงที่เป็นสิ่งไม่ดีแต่ตัวดอกเด็กถูกขัดขานว่าไม่ตัดประดอดักได้ดีได้อยากน่าไล่อยู่อีกทีเช่นดอเด่นดอดังดอเด็กดีแต่ดอพีไม่น่ายอมนั่นคือดอสันดานสันดานดอนสันดานดื้อเด็กดันได้ความชั่วไรของดอมีข้อบอกว่ามหาสังว่าจะตัดเอารอทิ้งแต่ยอผู้นิ่งเขาขัดขานเพราะถึงเมียที่บ้านก็ยังยอม
แต่วินาทีนี้เป็นต้นไปท่านจะรับไม่ตีหรอกครับเป็นหน้าที่ของนักดนตรีวิการนักเล่าวิทายามราตรีศิลปะการแสดงหนังตลกมหรสพคู่กับพวกเราชาวใต้มาตั้งแต่ชั้นบรรพชนค่ำคืนนี้พี่น้องครับผมได้ชาวบ้านมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งและพร้อมที่จะทำหน้าที่สื่อสารเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษท่านคืนนี้พี่น้องครับกระผมหยิบยกสารนิยายมาเสนอท่านเพื่อเป็นความทุกข์ความสำราญค่ำคืนนี้กระผมได้ชาวบ้านหยิบยกสารนิยายที่มีชื่อเรื่องว่าสัจจะลูกลูกชายมีเกียรติมีรักนักชมมาที่ยืนพระมหานครแห่งนี้ณสถานที่ตรงนี้พี่น้องคณะประชาราษฎรเรียกติดปากกันว่าพระมหานครไทยบุรีองค์ราชกษัตริย์ผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องคณะประชาราษฎรทรงพระติดนามว่าองค์ราชกษัตริย์กู่เมพระมเหสีคู่พระไทยทรงพระติดนามว่าพระนางเจ้าเกศวดีนับตั้งแต่เวลาที่ทั้งสองกรมทรงปกครองนครไทยบุรีนี้จนถึงเวลาปัจจุบันนี้ทั้งสองพระองค์ทรงมีเมียรักไว้สืบสันติวงศ์หนึ่งพระองค์ทรงพระนามว่าพระเจ้าฟ้าชายเทพกรแต่ณเวลาบัดนี้พระเจ้าฟ้าชายเทพกรได้กราบทูลลาทั้งสองพระองค์ไปศึกษาหาวิชาความรู้อย่างสำนักของท่านอาจารย์กำหนดเวลา2ปีจึงจะเสด็จนิวัตกลับบัดนี้ครับล่วงเลยกำหนดเวลา2ปีทำให้องค์ราชกษัตริย์กรุงเทพพระนางเจ้าเกวดีทรงกระทุ่มพระไทยจริงนักเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นอันองค์ไทยวันใหม่ที่พร้อมพระองค์หลวงทั้งสองพระองค์ทรงประทับพร้อมด้วยเหล่าทหารข้าราชบริพารเข้าเฝ้านั่นก็คือนายทหารผู้เราจะมีเรื่องราวในสนทนาพี่น้องที่ตามชมสารนิยายสัจจะลูกผู้ชายมันจะช่วงนาทีนี้ต้นไปขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับมูลีกลางนางชนีเทวโยนบางกระจนไปมา
จนปลายปริศามันสว่างทองบาเลื่องเรียงรองบัดนี้พ้องอำไพทองบาเลื่องเรียงรองพ้องอำไพแล้วจะปราศัยมาตลอดสิ่งสองสิ่งนี้เกิดขึ้นควบคู่กันมาจากชีวิตมนุษย์ไม่มีใครสามารถจะหลีกเลี่ยงจากสิ่งสองสิ่งนี้ได้มีความทุกข์ก็ต้องมีความสุขคนที่มีแต่ความทุกข์ก็อย่าหลงระเริงไปกับความสุขกันจนมากเกินเหตุเพราะในบางโอกาสบางเวลาช่วงจังหวะชีวิตมันไม่เสมอเสมอไปในทุกๆคนบางโอกาสบางเวลาก็อาจจะพบเจอกับความทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้กับชีวิตมนุษย์องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพวกเราเหล่าชาวพุทธและตรัสสอนชาวโลกบอกให้มนุษย์เราจงดำรงตนอยู่บนความไม่ประมาทผลทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานี่หนทางแห่งความพอดีไม่ประมาทดำรงตนดูว่าตัวเองมีความสามารถพอประมาณในลักษณะไหนเมื่อตัวเองไม่มีความประมาทแล้วการดำเนินชีวิตย่อมที่จะปลอดภัยไปตลอดรอดฝั่งประสบความสำเร็จในชีวิตอันโดยแท้ที่จริงแล้วหน้าที่ของเราสองคนในการดำรงตำแหน่งเป็นพระประมุขของนครไซบุรีแห่งนี้หน้าที่หลักคือต้องสอดส่องดูแลสาธารณสุขให้กับพี่น้องเราอนาประชาราษฎร์ผู้ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองได้อยู่ดีมีสุขไปทั่วทุกหย่อมย่าพี่น้องอนาประชาราษฎร์ชาวนครไซบุรีก็คงจะมองเราว่าการเป็นผู้นำอย่างเราสองคนย่อมมีแต่ความสุขย่อมมีแต่ความสบายต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดย่อมได้แต่ความประสงค์ก็คงจะมองเช่นนั้นแต่ถ้าฉันมีโอกาสฉันอยากจะพูดคุยกับพวกเขาเหล่านั้นว่าการเป็นปุถุชนสามัญชนธรรมดาเช่นพวกเขานั่นแหละมีความสุขที่สุดแล้วช่วงงานวันเทศกาลงานวันปีใหม่วันสงกรานต์หรือเทศกาลงานความสุขต่างๆเขาสามารถจะมีเวลาให้ความสุขกับครอบครัวเขาได้ซึ่งมีแปลกแตกต่างจากเราสองคนเพราะเวลาในส่วนตรงนี้มันมีเพียงแค่น้อยนิดหรือไม่มีซะด้วยซ้ำกว่าครึ่งข้อนชีวิตจะต้องสอดส่องดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่ในด้วยความปลอดภัยเกิดความปกติสุขไปทั่วทุกอาณาเขตนครไซบุรีอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องพึงปฏิบัติและกระทำให้ดีที่สุดด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะทั่วทั้งพวกเมฆทุ่งกระหม่อมนั่งตามสบายเก็บไว้ดีนี่ค่ะภารหน้าที่ในส่วนตรงนี้อนาคตต่อไปภายภาคหน้าจะต้องมีผู้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นพระประมุขของนครไซบุรีต่อจากเราสองคนเมฆทุ่งกระหม่อมเราแค่เป็นช่วงที่รับสืบทอดเปลี่ยนผ่านแห่งยุคแค่นั้นหน้าที่หลักของคนรุ่นใหม่ต่อไปจะต้องขึ้นมาดำรงตำแหน่งต่อจากเราสองคนอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามที่พระนางรับสั่งเราสองคนเป็นเสมือนไม้ที่ใกล้ฝั่งจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ฉันได้วางแผนการเอาไว้เพื่อรับอนาคตภายภาคหน้าต่อไปภารหน้าที่ในส่วนตรงนี้เป็นหน้าที่ของลูกชายของเราคือเจ้าฟ้าชายเทพกรมาดูแลพี่น้องประชาชนต่อจากเราสองคนแล้วเวลาบัดนี้ฉันได้ส
ทรงตัวของเทพกรไปศึกษาวิชาความรู้อย่างสำนักของท่านอาจารย์ตามหมายกำหนดการเวลา2ปีสำเร็จวิชาความรู้ทางด้านวิชาสยเวชไสยศาสตร์วิชาทางด้านธรรมะจบแล้วกลับมาดำรงตำแหน่งเป็นองค์พระประมุขเพราะทางนี้จะได้เตรียมการไว้ร่วงหน้าจะได้สู่ขอเจ้าฟ้าหญิงตาลงในนครเวียงสวรรค์ไว้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อจะเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเทพพกรในเมื่อเขาสำเร็จวิชาความรู้กลับมาแต่ณเวลาแบบนี้2ปีกว่าแล้วเทพพกรยังไม่กลับมาสู่พระนครไหมคะอันนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเราจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต่อไปและกระทุ่มกระหม่อมจะทำยังไงต่อไปนี่ไหมคะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายที่ทรงระยะสารไปขอเรื่องวันแต่งงานกับทางนครเวียงสวรรค์มาไว้เสียก่อนบอกไปตามความเป็นจริงกับเจ้าฟ้าหญิงกันหลงว่าตอนนี้เจ้าฟ้าชายเทพกรยังไม่กลับมาสู่พระมนครระยะสารเสร็จเรียบร้อยลงพระปรมาภิไธยโดยชักทรงระยะสารไปยังนครเวียงสวรรค์อยู่ทางนี้รับคำให้เราทหารเสนาบดีติดตามสืบหาเจ้าฟ้าชายเทพกรที่กลับมาสู่พระมนครแน่นอนที่สุดไม่เกิน1เดือนพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายเทพกรและเจ้าฟ้าหญิงกาหลงในนครเวียงสวรรค์จะได้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติสมพระนามเหตุการณ์พิธีกระหม่อมวันนี้เธอพักผ่อนจะเช่นว่าราชการความเมืองเสร็จเรียบร้อยพูดคุยกับนายภูลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะกลับเข้าไปพูดคุยกับเธอด้วยผมจะดูแลพิธีกระหม่อมพระนามเดินทางไปทางนั้นถ้าเจอพ่อหรือเจอป้าเหยียดหรือเจอใครก็ได้นะหรือเจอลุงแมวบอกว่าขอกาแควมาที่โรงหนังชักถุงมันก็ยังดีเฮ้ยครับคุณกระหม่อมนะขอน้ำมาที่โรงหนังสักสองสามโหลก็ได้นะกระติกน้ำร้อนมีเรียบร้อยดูลาไปครับนายปุณก็มาดีหน่อยสิวันนี้มีเรื่องราวสำคัญให้นายปุณนำพวกเราไปปฏิบัติเชิญทางนี้นายปุณเชิญดวงดาวดวงดาวม่วงก็ดีทางก้าวเป็นปุณใจเจ้านายปุณก็กราบทูลบังคมก็พระบรมบัญชาพระองค์ทรงจักริกาทำรัตนาวังบ้าว่าพระองค์รู้ให้จะไหวที่ว่าดังเรื่องดวงน้ำว่าดังที่ไหนพระเจ้าค่ะโอ้วันนี้นายพลมาเป็นบทเป็นกลอนนะครับผิดแปลกแต่ผิดแปลกแตกต่างจากทุกๆวันมาเป็นบทเป็นกลอนครับนายไปลองแก้คิดนี้ได้เลยอยู่บ่อยๆง่ายๆตายกันอยู่บ่อยๆนายปรับเปลี่ยนรูปแบบกันไปมั่งนะไปลองได้เลยก็ไม่ไม่กันมั่งประเด็นดาวกระม่อมนายพูดกับเรื่องว่าเชื้อตำบัตรประชาชนเชื้อตำต่างกันว่าเชื้อผู้ใหญ่พูดนี่นั่นไปโยกะเป็นอะไรกับท่านผู้ใหญ่ชุธีเป็นน้องเบาไปโยกะโอ้น้องชายน้องชายท่านผู้ใหญ่ชุธีไปโยกะอันนี้ผีเบาได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่ไม่ไม่มีแต่ความไหววางใจก็เป็นน้องชาวผู้ดีนึงบานนอกโยบานผู้ห้องโชคดีนายพูดไปโยกะวันนี้ม่อมผอดับช่างให้กับผู้ใหญ่เจ้านายพูนก้ามาม่อมผอมีเรื่องราวนายพูนดับช่างมาเดินราวไปยกครับถ้าใช่นายพูนนำมาราชสารจากนครไซบุรีแห่งนี้เดินทางไปยังนครเวียงสวรรค์นำราชสารเหล่านี้ไปกราบทูลต่อเจ้าฟ้าหญิงกาหลงบอกว่าตอนนี้ทางนครไซบุรีรอคอยเจ้าฟ้าชายเทพกรกลับมาจากศึกษาหาวิชาความรู้เมื่อพร้อมวันไหนและจะยกขบวนขันมาไปสู่ขอเจ้าฟ้าหญิงกาหลงทันทีแต่ตอนนี้ขอเลื่อนหมายกำหนดในการแต่งงานหรือไปสู่ขอซะก่อนเพื่อพร้อมวันไหนจะยกขบวนขันมาไปทันทีไม่เกี่ยวกับให้เดี๋ยวผมเดินทางนำเรื่องราวเหล่านี้ไปกราบทูลต่อเจ้าฟ้าหญิงกาหลงไม่เกี่ยวกับแต่ว่าการเดินทางไปกับพวกขอดีกว่าหรอกปัจจุบันนี้การเดินทางไปไหนมาไหนขึ้นรถลงเรือไปเรือลงใต้อันนี้โดยไปมันจะไม่คนไม่ได้เลยจะไม่คนเดินไปมั่งปล่อยรถก็ไปมั่งปล่อยรถเหลืองมั่งปล่อยรถหมดตื่นใจปล่อยรถยืดรถกระบะอันนี้เราจะมาข้อความเพื่อควรกันได้แต่ยุคนี้จะไม่มีมกบดอีกหรอกจากน้ำมันรุ่มล้ำอันนี้ปัจจุบันนี้พี่น้องชาวบ้านประชาชนอันนี้อยู่ยากอันนี้ตัวชิ้นการในตรงตลาดกาแฟรายรับไม่พอที่จะจับจ่ายทีนี้ปัจจุบันกับตามได้ตรงเลยเงินไว้ต่อคนมกบกับข้าพุทธเจ้าได้พูดอันนี้ก็ครับก็ม่อมผอเดินทางในครั้งนี้ก็ขายใช้ในการเดินทางกันสักนิดไปเจ้าค่ะนายพูนต้องการเท่าไหร่บอกมาเลยไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวม่อมผอจะประจัญตาให้ไปเจ้าค่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมีค่าใช้จ่ายในส่วนตรงไหนบ้างเอาขายใช้ในการเดินทางครับขายใช้ในการเดินทางขายที่พักแล้วก็ขายอาหารตัดฟินไปเจ้าค่ะเอาอย่างนี้เข้ามาที่เราจัดการให้ในส่วนตรงนี้ไปเจ้าค่ะไอ้นี่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ได้เป็น10,000 บาทไปเจ้าค่ะเอานี่ค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารการกินจะได้เป็น10,000 บาทเรียกเจ้าค่ะเป็นประมาทการุณาธิคุณยังหล่นเล้าเรียกว่าช่องเบิ้ลใหญ่เลยไม่หมดผมโชคดีรีบนำเรื่องราวไปปฏิบัติทุนลาบเรียกเจ้าค่ะมองผลที่เขารับเรียกเจ้าค่ะ
มีอะไรอีกกลับมาทำไมพอดีเราจะม่อมชับชดเล็กน้อยไหมเจ้าค่ะสับสนในเรื่องของเส้นทางการเดินทางเหรอหรือสับสนเรื่องอะไรชับชดเรื่องในตาเรื่องตั้งในเป้าช่องเมื่อนี้ไหมเจ้าค่ะสับสนยังไงไม่รู้เมื่อไหร่การใจใจห้างการทิ้งไม่รู้เมื่อไหร่การเดินทางการเดินทางเร็วไหมเจ้าค่ะมันเหมือนกันเนี่ยไม่รู้ฉันเนี่ยเป้าเดียวกันช่องเมื่อใจไม่โตจะแล้วเอาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวฉันจัดการใหม่ให้หันตุ๊กแกรจัดตุ๊กล็อกไปเจ้าค่ะบอกแกรจัดการมั้ยอ่ะ10,000 บาท10,000 บาท20,000ใช้ไม่ถูกใช่ไหมไปเจ้าค่ะเอาฟังให้ดีไปเจ้าค่ะเอา100นี้ค่าอาหารไปเจ้าค่ะ100นี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเจ้าค่ะนี่ใช่หายจังนี่ค่าหุ้นจะได้เลยโอ้แล้วราชาโนราโชวาเอาไว้ก่อนทั้งวาระก่อนเสียใจสามก่อน
ไปจนชวนนิดนี้นะ
านีดุเจ้าชายเทพพระโกศก็เป็นเวลาช่วงปีกว่าเลยติดเจ้าชายเทพพระโกศมาทึกสร้างวิชาวิสิทธิ์สำหรับต้องร่วมถ้าไม่จะต้องการโกงราชาโกเมศประนางเจ้าเกศวันนี้นะก่อนเคยบุรีผู้เป็นเสด็จโผล่เสด็จแม่ก้องไม่ได้วิชาอยู่ที่นี่แล้วนะด้วยความกระช่องก้องผู้เป็นโผล่ผู้เป็นแม่ที่ต้องการจะให้เจ้าชายสำเร็จวิชาความรู้แล้วครับประดำรงตำแหน่งเป็นองค์พระประมุขก้องนครไซบูรีกันต่อไปสองปีที่เจ้าชายมาเรียนวิชาอยู่ที่นี่ปรากฏว่าเจ้าชายได้มาพบรักกับท่านหลวงชิดเจ้าของลูกโผล่เธอมีนามว่าบุษบาเธอช่องคนมาโปรจักกะละกะจะรักใครชอบโคซึ่งขั้นว่าใดเจี๊ยกันเป็นพวกเมียพอได้เจ๊กับเป็นพวกเมียปรากฏว่าเธอก็ได้มีลูกเป็นพยานรักหนึ่งคนเป็นเด็กผู้หญิงตั้งชื่อให้ว่าชื่อนายเมื่อนู่ดวงเดือนตอนนี้ก็แสดงว่าเธอช่องคนได้เป็นขู่พวกตัวเมียมีพยานรักตู้ตองเรียบร้อยต่อไปไผ่ผักหน้าจะต้องขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นองค์พระประมุขหรือเป็นองค์พระราชาที่นี่ได้เป็นข้อเปรียบเทียบเลยต่อไปเป็นข้อเปรียบเทียบกันเรื่องพี่น้องประชาชนได้มองเห็นถึงท่านจะทำดีแท้จริงว่าเจ้าชายมีลูกแล้วต่อไปเป็นพระประมุขของนครไซบูรีแล้วองค์พระราชารักลูกของตัวเองรักฉันเลยก็ต้องรักพี่น้องประชาชนเช็คเช่นนั้นอันนี้เป็นท่านจะทำความเป็นจริงที่ในลิขิตคำวิพากษ์วิจารณ์ไปไม่ได้ถูกไหมเจ้าชายเทพประโกนเนี่ยกับบุษบาคนนี้กับผมขอกราบนมัสการท่านอาจารย์ครับสองปีกว่าผมมาเรียนวิชาที่นี่รู้สึกว่าผมโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับท่านอาจารย์ครับเจริญพรเจ้าชายเทพาโคตรสาธุท่านอาจารย์ครับบุษบาขอการนมัสการท่านอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเป็นบุษบาจำความได้ก็เติบโตมาด้วยข้าพระบาทของท่านอาจารย์คอยเลี้ยงดูอบรมบ่มนิสัยสั่งสอนวิชาความรู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าค่ะเจริญพรหลวงบุษบาสาธุเจ้าท่านอาจารย์ก่อนเดินกับพ้นนายนู่นโดยก็กราบนามัจการกับตานาจารย์ดีกว่าหรอกพิโยพิโยลูกนายนู่นโดยจ้าตูกับไหวพรากับพ่อลวกจะเดินพ่อลูกนายเทจ้าตูกับตานาจารย์ถึงแง่คนเราอีกเป็นนายจารย์คนได้เพื่อการนัดรักชิดอยากรักไม่เท่ากันเนอะค่อยรักชิดไม่เท่ากันพ่อลวกเดียวน้อยพอร่วงแกรับชิดไม่เท่ากันเพื่อนใครน้านายพอดอย่างไรไม่เหมือนกันเลยพวกบ้าจะได้ให้ลูกชิดดักแกเพื่อกันแกอย่างดักลูกชิดไม่เท่ากันน้อยแกให้พอดไม่เหมือนเพื่อนไอ้หนุ่ยมึงจุ้งซ้อยแกว่าแกให้พอดไม่เหมือนเด็กเดียวใจใจเก็บปากคนไว้แกให้พอดหลับเรือจะรื้อพอดน้องผู้ชายพาไว้จะรื้อพอดแกมึงวันจะรื้อพอดแดงก็กูแกให้ปิดโยนี่ไอ้รักลูกชิดมาเท่ากันยังว่าคอยจุ้งช่วยไปติดเจอคำเดียวตะวันไอ้ไรอย่างนายเจียมเจ้าอยู่บัดเรื่องละมันว่าตนรักชิดมาเท่ากันอาจารย์ต้องไม่กันจะรักไม่ฉะไม่เท่ากันลูกชิดวันกี่คนกี่คนจะรักเท่ากันเป็นแต่ไม่รักไม่เท่าเรื่องมันว่าตนนายพอดไม่เหมือนนี่ลูกชิดนางชี้คนจะนายพอดไม่แข็งเหมือนกันยายกันฮะเก่งเจ้าใจไหวหนุ่มบุญชาบ่าไหวไอ้เก่งไหวจะน่าไหวจะเรื่องพอดแล้วพุ่งไหวเก่งกันจะน่าว่าปิดโยอยู่แต่ช่วยนี่ไงหลักคิดไม่ถามกันโอ้นายนู่นเลยจิตใจคำเดียวถามนึกกันเร็วไอ้คำว่าปิดโยกับคำว่าจะเรื่องพอดจะมีความไม่เมื่อกันเถื่อให้มีความชุกยิงยิงขึ้นไปเจ้าหลักคิดทุกคนเจ้าหลักเท้ากันต่างเพนให้พอดกายเมื่อกันต่างเพนความไม่เมื่อกันต่างปิดโยต่างจะเรื่องพอดเรียกได้จนแรกไงมึงกับต่างเพื่อนมันนี่ผึ่งมั่งอาจารย์มันนี่ผึ่งมั่งวะถ้าลูกชิดหนังกี่คนกี่คนกันได้มันต่างเพื่อนหลังไม่แก่ผึ่งเลยไงอาจารย์นี่เรียกไม่เห็นหลังมือนายลูกเราต้องการผึ่งหรอให้มึงไงอาจารย์ลูกชิดหนังกี่คนกี่คนไม่หวาต่อไปจะเกินหวาจะเรื่องคนกันต้องทุกคนดีใจเรื่องได้ถังไหมถ้าเกินหวาพี่โยกันต้องทุกคนดีใจโย่ถังไหมนายไม่ผมได้ปะนั้นไปหนังก็ไปหนังเจ้าจะได้ตามกับพ่อครับต่อไปชิดวันหนังกี่คนกี่คนก็ไม่หวาแต่เจ้าว่าจะเรื่องพ่อกับกูเรื่องอะไรทำไหมถ้าว่าพี่โยเนี่ยกูจัดการโยไอ้ทำไหม
ไปเก็บไปยายไปอยู่วัดปู่ห้าว่าเราไปสวยโยกดูแลวัดนี้จ้าวัดดับอีโยตับแม่ขึ้นมาไอ้ร้อยเดี๋ยวตับแม่ครับมึงเอาแกลบล้างเลยเต้นข่อมน้อยกับไอโยตับแม่ไอ้ได้แล้วว่าแกมุกมิดมุกมิดมันไหวตนเขาเกียร์ลบล่างเลยอาจารย์คำน้อยอยู่คำว่าอยู่ตั้งเม็ดนะแล้วเขาเกียร์ลบล่างใส่ลายอยู่ตั้งเม็ดกับเบอร์เจ็ดข้อห้าแม่ปักเกี่ยวเนื้อนี่กันหน้าโบเลยเห็นเลยไอ้ข้อห้าปักดับเหลืองอุบาทดับเหลืองไม่กล้าไม่กระตันตีไอ้ห้าลบลบไปไตเรื่องเดียวมาแล้วฝาดซ่าเลยก่อนไม่รู้ภาษาเรื่องแกก็มาเที่ยวเล่นมาเที่ยวผูภาษาด้วยภาษาคำพูดคำพูดเองค่อยโซ่ไทยอ่ะว่าค่อยโซ่ไทยคำพูดมึงลุงเก่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 งจ้ะนะฮันเออจอยเรียกยากอีไตเจอนะก็เจอไว้ที่แล้วเรียกไม่ต้องเองแกโซ่ไทยมึงแกโซ่เพื่อแกว่าไม่อยากเล่นเล่นเล่นลบนาลบลักเล่นลบนาลบล่างเองเล่นเพื่อลบนาลบล่างนี้คนข้ามมาจากกูเล่นให้กว้างกันเลยยันพาสมุกว่ามาเล่นนั่งมั่งเล่นหน้าเฮ้ยก็มั่งเล่นหน้าโอ้มั่งเล่นหน้ามาเล่นนั่งเองในคำคือนี่ในกี่คือนั่งโอ้ที่มาถึงห้างการที่มาถึงห้องเวรานตะพงผมรานตะแพบอกนายจังหวะบ้านายจังหวะเปิดอู้แล้วดูดีเปิดอีกไม่ปักเปิดแล้วเดินตรงนี้ไปยันบ้านล้อแล้วเนี่ยเด็กมันดูจักอีจักดูงอกมันจักดูงอกกับข้าวตู้เองแหมโบมาเล่นนั่งมาเล่นหน้ามาปบแม่ครัวมาครัวแม่ครับมาปบปอยมาปอยปาอ๊อบมาปบมาที่มามาพาที่ฮอกมาพบฉันผู้ใหญ่ชุดดีมาพี่ฉันผู้ใหญ่ชุดทับมาพบเจ้าห้างมาพันเจ้าห้องแม่ครัวเตนี่แม่ขี้ดีด้วยทำกับข้าวกินดีทำกับขี้โป๊ะจ้าตำอาเจอผู้ยามฉันมือกินขี้อะไรเนี่ยไอ้เอิร์ดดี้อาหารกับข้าวอย่างไรอุ้ยผู้ยามมังลูกกินร้อยก้อยยิ้นเก่งกับผีกินกาแทงกับคองกินร้อยกับคอยกินข้าวตมูกับกินร้อยตมมะตมอันนี้มาไม่ตมูยังไงมูกางเร็วอาหารประเภทเดินที่อาหารประเภทเดินเฮอาหารประเภทเดินประเภทขั้วยำตมแก่ก็ว่าประเภทเดินถ้าเป็นประเภทยำใดได้เป็นยำปลาทูยู่ปลาตับยำปลาหมึกยึกปลาหม่ำยำห้อยเพลงแย่ห้อยยำครับไปใช่เลวก็ใช่ไหมยำปลาหมึกยึกปลาหม่ำยำปลาทูยู่ปลาตับยำค่อยเป๊ะปลาอ้อยแกไม่กินยำค่อยเป๊ะนะช่อยอยากข้าวไม่กินไม่กินยำหมึกไม่กินเตายำปลาจะระเม็ดแม่กูปลาไปไปนึกดำนึกก่อนที่แต่พี่นี่ป่าลงลงลุ่นลงร่างปืนเอาอย่างไรเอ้ยเจ้ยำไก่เป็ดไม่กินยำไรเจ้าละเม็ดไม่กินก็กูอยากกินยำนู้นยำไรได้ยำขุนเผ็ดให้แม่มายำได้ไงไอ้หลวงพี่ไอ้ยังจะไปป่าป่าถ้าสมมติเราเป็นซักไอ้คนไหนมาซักมึงทำอะไรซักไรกูทำซักสักทีแล้วนะชัดมึงเต็มตำขอกูแหละผมกูชัดเจนแหละอาการอ่ะเอาข้ามาชัดเลยมึงอย่าชัดเลยตู้นางเอ๊ะตัวเดียวข้ามาข้ามาเอาชัดเลยตัวก็ลอยเห็นนกห้องห้องนกเห็นเห็นนกวะฮักนกเป็นเห็นนกบินล่อหน้านกบินเล่นเห็นกากินขี้มูเห็นกูกินไอ้ไอ้เอาไปเอ้ยเด้เล่นปานันยาวะแต่โต้เราคนเล่นกันเด็กอนุบาลนึกอนุบาลชกอย่างเล่นโต้แล้วเชี่ยงกันเล่นเป็นกันเล่นกับพวกไปมาไปมาปานันจะเล่นได้แม่เนี่ยยังเออตั้มแล้วมึงตั้มแล้วกูเล่นกันดักครัวแน่นะเออตั้มมาที่เห็นดอกอินทรี
อีป้าป้าอย่ากูสั่งกับมาเท่านี้ในไตเด็ดยังไม่กว่าไอ้กี่เห็นนะมึงดับจัดแบบว่าสี่คนจริงเนี่ยรบกันนี่ไตรบกันมาจัดไม่รู้ใจนักมากถ้าเรารบแต่งจัดกูยังเครียดอยู่เลยท่านเรียกว่าดูทำจ้านกุ้งอกจากช่วงติ่งแล้วนายรุ่นต้มต้นกุ้งอกจากช่วงมาจ้านเออป้อนเพื่อนต้มมาจ้านกุ้งอกจากช่วงมึงกายรู้ว่าห้องน้ำบัดเราอย่างห้องเดียวเด้อยังห้องเดียวที่นี่ตื่นว่าเจ้ามึงว่าตั้งปลาตั้งดินตั้งเด็กวัดมุ่งใจห้องเดียวอันเฟยที่นี่เรียกว่าชื่อว่าหลวงกุญแจกุ้งขี้มึงว่าตื่นขึ้นมาตื่นกุ้งไปห้องน้ำที่ห้องน้ำบัดเรามึงเอ๋ปากแก่เช็ดนะสอยต้นกับมาไหมเวลาไอ้ก้าวไปตั้งสุราจะตีตกปกเชืองเลยนั่งอยู่ตู้ตกแล้วบัดจนจนแห้งทีนี้กูไม่รู้เรียกว่าขอเรื่องนั่งอยู่ก่อนพอกูไปตึ้งโดยนัดเจ็บปุ๊กี้แกนั่งอยู่ในแล้วแกนั่งอยู่ปังตู้อยู่แล้วกูเดินฝากแกเจ็บปุ๊กี้กูไปตึ้งกูฉาตู้เลยแต่ผมอยากที่ห้าว่าลุงไม่ใช่ลุงที่ที่บอกกูฉาตู้กับผมเรื่องตุ้งพระบอกมาจากเด็กมั้งปะเกี่ยวเรื่องกูตกใจแต่ว่าพี่ดอกมึงการู้ว่ากูคนหน้าตาโฉยโฉยวันนั้นคุณนึกว่าพี่ล็อกกูเช็ดเนี่ยเข้าเลยพอล็อกตุ้งมันตามเน่าน้ำกูแหลนปนมันเลวเวอร์กูเห็นหน้าจัดเดี๋ยวตุ้งตามหน้าท่วมเปลือกดินเปลือกใสเหลือเด็ดแร่ตกใจกูฝ่ารถรุ่นมาตึ้งคุยด้วยรถรุ่นกับรถรุ่นไปช่วงหน้าบ่อยตกใจกูเดี๋ยวผมรุ่นไปออกบ่อนก็จนกูเจ้าคนซึ่งเจ้าคนนั้นมาเห็นเจ้าคนวันนี้ชนเบอร์ได้เรื่องนี้ซะเหลืออย่างชดๆเลยไอ้พ่อหลานตาพ่อแรงเรื่องอุตุงจากช่วงไปออกบอลแต่ชนกากระต่างชอบตัวกากระจับตัวกระปล่อยร่องกากาเริ่มเสื่อมแล้วไม่ว่าไม่ว่าบุคคลจะไม่เหมือนกันนี่ในระบบเล่กลุ่มชนน้อยในวัดก็โลกโพนี่เธอเล่ตลกสร้างช่อนวิชาความรู้เป็นชิดวัดซัมเมอร์เมื่อเจ้าชายเทียบขวากนบุตรชาบ้านนายลุยนายทิ้งเป็นชิดวัดกันตั้งเพลงโลกโพสร้างช่อนนายเทียบสาวกันถูกทุกคนแป้คนดีเราป่อยมีเครื่องช่องมันช่องมั่นกันตลกแต่ว่าเครื่องรับได้ไม่เต่าที่จะเปรียบไปอีกเนี่ยเป็นข้าเปลือกหนึ่งไงข้าเปลือกหนึ่งแบบนี้ช่วนติดซี่ออกมาเป็นสร้างก็คือเจ้าชายเทพวาคนกับบุษบานี่เป็นซะคนเดินเป็นไรไรหนูก่อนถ้าเปรียบไปกูกับตองไอ้เป็นรูปตำอาจารย์แกซ่อนเจนดวงไฟตำแกว่าเราเป็นชิดวัดกระจิงอันนี้เปรียบจำเป็นเขาสร้างหนึ่งไหมช่วงเด็กซี่ออกมาเป็นสร้างก็คือเจ้าชายเทพวาคนและบุษบานี่คือช่วงที่เป็นสร้างใช้ประโยชน์ใดคนเดินเป็นไรไรหนูก่อนนึกให้ดีนายเก่งนายโดยเป็นไรไรกันเปิดก็เป็นสร้างจะแล้วถ้าเจ้าชายเป็นซ่านมาบุษบาเป็นซ่านพบหน้าว่ารำมาจ้ะเกณฑ์เป็นรำไปอย่างนี้แต่ถ้าให้เต็งรำก่อนจะกูตีกรองยาวให้ยังไงจ้ะนั่นแหละตัวเลขนะขาดทุนเหมือนกันได้หลายเรื่องได้หลายราวไม่ตึงนั่งโกรธไม่ตึงใจไรไม่ตึงหนาและเจ้าเลี้ยงนายรู้หนุ่ยได้หลายที่เหมือนกับเลี้ยงนี่นู่นเธอไปเล่นตลกพราวว่าได้คุดขึ้นเจ้าขึ้นเถียงขึ้นเย็นขึ้นกินนอนกินแกกินชิดเบ็ดไอ้ด้วยแต่ว่าแม่ตีนไม่โดนตีปากไปไวน้อยมันชัดลงเอ้มดแล้วตายโกรธชัดถุงซอยอย่าว่าเปล่าเมื่อเล็กๆตะไวบุญพายบ่อได้ปิ้นชัดถุงซอยโดยเปล่าเมื่อเล็กๆไอ้อันจนท้ายแกปิ้นแล้วไอ้ยายเออผมมาจัดถุงนอกเปล่าเมื่อเล็กๆนั้นจะชัดลงซอยอย่าตายโกรธป้าไปบ่งบ่งนี่บ่งเปล่าแหลมบ้าบาถูกจริงไอ้โยเตบันถูกจริงแล้วนู่นในห้องน้ำวัดว่าเราเล่นไล่ปล่อยไม่โดนใจที่ไหนท่านอาจารย์ครับในห้องน้ำเนี่ยลูกญาติโยมก็มาทำบุญเทวะเทวาเต้ละสี่งานอ่านบุญงานบวชงานเล่นก็มาทอดใจบุญเทในวัดห้องน้ำเนี่ยบัดชี้ไตไม่วัดแล้วไม่โดนประเคียนเร่ไหวเต็มนายนู่นหน่วยกันนะจ๊ะหมาผมก็อยากโดนแต่ป้องนายจังเบื่อความพิจิตรไม่แก่ความพิจิตรป้องไม่ใช่ความผิดมึงเลยความผิดเลยวันเรื่องแพร่แพร่กว่านั้นมึงนายหนูเองนายโลกับเขากันเลยจ้าหวะเกี้ยนไว้เต็มมดในห้องน้ำโลกเกี้ยนไว้จอยอย่าเต้นจำไม่ได้ไงกันแม่ชี้เนี่ยมาพ่อโยกวัดที่ก่อน
สอยก็ว่าแม่ขี้นะเนี่ยแกมาก็สวดสอยอย่าว่ามาเขียนในห้องน้ำนะเนี่ยแม่ขี้เขียนหรือแม่ขี้เขียนเขียนว่าเพื่อบวชชีเพราะดีรักจะจะไม่รู้บอกเคยบนในวัดยังไงปลาครับดิมาเขียนในห้องน้ำบวชชีเพราะดีรักผ่านเออแต่ไม่โดนปลาไม่บุตรเต้มึงว่าสอยไปเขียนต่อเขียนว่าเพื่อออกหักเพราะรักจีออกหักเพราะรักจีเออออกหักเพราะรักจีแต่ว่ากูต้องใช้บรรดาเตจ้ำไปเลยสอยบรรดาเตจ้ำแหละมึงบอกแกบอกแกกว่าหน้าที่เป็นแหละมึงคนแก่แก่สอยเขียนเขียนว่าเพื่อบวชมา20เหลือปีไม่ได้แผงแม่จีคนเดียวลายมือเคยกว่าหน้าโมกระดกโมกระน้อยโมกระนุกใกล้อย่าว่ามึงเจียต้องติดกานิเคนะจุ้งบวชมา20ปีไม่ได้แผงแม่จีคนเดียวเออเกี้ยไปไหนกว่าหน้าว่าโมกแก่ๆลงเดี๋ยวใครเจียต่อจากกูกันสักลูกลำลำแกแกเด็กหญิงแถวจ้าถ้าเจ็ดต่อจากกูเด็กวัดไม่เกี่ยวกันเจียวอย่างเล็กอ่ะไอ้งานเราเด็กเกี้ยนโยได้ช่องวันแม่จีไปเกี้ยนต่อเด็กวัดจ๋ากับเจียวเล็กกันเลยชอบแกฉี่ได้คู่ฮัลโหลว่าจำจะวิ่งไปเพื่อรวยอยู่หลายวันพ่อตัดกันพ่อแรงแล้วตับไปเป็นเหลืองไว้เป็นตาบ้าบ้าผู้หญิงออกจากวัดเสียสาบหรือตัวตัวมันได้กันทั้งเป็นผู้หญิงจะไปโยนให้โจ้จะเท้าเว้ยเว้ยใหญ่หญิงเว้ยเว้ยใหญ่หญิงวันหนึ่งแกรอยอดใหญ่หญิงเดียวผู้หญิงตายจริงไหมหรอกแกเออวัดนี้วัดจนเนอะไม่ใช่วัดจ้างกันจ้างมีคิดมีคิดเวลาเอาบัวจ้างดูแลดูแลกินแล้วอะไรกันตัดยาให้กินมันวัดจนวัดเรื่องเด็กตัดย่าให้กินเลยวัดก็กินดิ้นกินป้าป้าก่อนนะจำเพื่อทอดเลยทอดทอดเฮ้ยนี่ก็ว่าขอเจอร่วมทอดป้าป้าสามัคคีอะไรก็เลยว่าอะไรวัดได้กินแล้วเลยแต่ได้ดอกไม้ดอกดอกมกได้มามกอูบอสเลยมกวันนี้ญาติเดี๋ยวขวักร้อนขึ้นมาลวกโผล่ตั้งแต่ต้นเจ้ามีอะไรสำคัญนะลูกที่นี่ก็ท่านอาจารย์ครับเมื่อตอนเช้าผมได้ยินข่าวโฆษณาประชาสัมพันธ์จากนครไซบุรีครับเด็กพ่อให้ทหารออกติดตามโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดตามตัวผมกลับสู่พระนครครับทราบข่าวว่ามีเรื่องราวสำคัญอยากจะพูดคุยกับผมด้วยอันนี้คงจะหมายถึงในเรื่องราวของการบริหารประเทศชาติและการดำรงตำแหน่งของผมในอนาคตต่อไปภายภาคหน้าท่านอาจารย์ครับน่าจะเป็นไปได้แต่ถึงจะมีลูกผมเลยตั้งใจว่าชักชวนบุษบาหนุ่ยเพ่งขึ้นมาการนมัสการลาท่านอาจารย์ครับจะเดินทางไปนครไซบุรีและจะพาลูกโรงเรียนไปด้วยครับไปไม่ได้ลูกเออใครกับท่านอาจารย์ครับใครจะกับท่านอาจารย์ที่ไปไม่ได้ลูกรวมเดือดอย่างไปไม่ได้ประวันโลกป้องเตอร์อย่างอ้อนอย่างไม่พอเดินทางกลางลมกลางป่านี่อันตรายเดินทางกลางลมกลางป่านี่ชักอันตรายกับมาร์กอย่างน้อยน้อยยุ่งมันครบอยู่พบนี่ก็ว่าเป็นใกล้ได้นะจริงก็ว่าเป็นใกล้มาเลเซียปากทิ้งกาโปปากไหนก็ว่าใกล้มาลาเรียเหลือในใกล้มาลาเรียอะไรคนต้อคนแก่คนบวชคนบวชรักก็บอกว่ายุ่งในไรว่าเชื่อจริงนะจ๊ะทุกมาลายเต็งว่ายุ่งในไรว่าเชื่อโบปิงเคยโบคนโบรำโบรำยุ่งพี่ได้ไรว่าเชื่อดีกันยุ่งแล้วว่าเชื่อป่านี้ตายไม่แต่คนต่างรู้โอ้โหแรงกว่าดันจริงเลยกันเมื่อไหวยุ่งแล้วว่าเชื่อป่านี้กูเองตั้มถ้าเมื่อไหวยุ่งแล้วว่าเชื่อกูจบหมดเอาอันนี้อันแกบุญมันบ่อยอันนี้คนหนังกันเต็มได้คนหลุมแมวตัวเล่าเหลี่ยมคนก็หลุมแมวหลุมแมวตัวเล่าเหลี่ยมแล้วว่าติงตัวเล่าเหลี่ยมกินกันเต็มโตทีนี้ตันกูยัยตีจะมาหิ้วมาคลุ้มหนึ่งเรากินกันเต็มโตพอโมกี้การลบไปบ้านผมไปขึ้นบ้านเปิดตู้บ้านก็ขึ้นปรากฏว่าเชื่อนอนอยู่มุมยุ่งนอนอยู่มุมอยากถามว่านายเจ๋งจะเข้าไปนอนในมุมนั้นไม่ปะโบอกกับผู้แรงมาแล้วแล้วถ้าเป็นมึงนั่งกินเหล้ากันเต็มห้อง
อันนี้ผู้ใหญ่เจอเลี้ยงกับนัดเจอเลี้ยงอบตเจอเลี้ยงผู้ช่วยเจอเลี้ยงกินกันเต็มโต๊ะบอกกินกันเต็มโต๊ะหมกขี้กรังรับไปบ้านปรากฏว่าเปิดตู้ก็ตึงเสื้อนอนอยู่มุมยุ่งนอนอยู่มุมยักษ์สาวันไหนด้วยหน่วยก้าวไปนอนในมุมน้อยไอ้กันก็เจอเลี้ยงตั้งโต๊ะปนันคุยกับไปปอกเสื้อปอกยุ่งจ้อยอะกูเมารับอยู่ใต้โต๊ะนั่นแหละมึงเร็วนะเฮ้เบิดตั้งน้องยอตั้งกูว่านี่ก็ไม่ใจอยากกลัวลูกโดยแล้วดำเรียกว่าเพื่อเรียกอายเถาเถาเลยด้วยเถาแต่คิดไม่เจอเจือเร็วเถาแต่คิดแล้วบอลคนธุระขอเราเข้าขอเราเข้าขอเราเข้าหาเอออย่าผมคิดในช่วงกับมีโรคเล่าประจำอย่างวัดเจือเร็วจริงผมคิดแต่เราเข้าจริงหรือกูคิดแต่ยาเข้าพอกูจะชื่อว่าจะกินเหล้าได้ก็ไม่ถูกใจถ้าเราข้าวคนจนไม้ตางย่างเราขอให้ได้เมาเหล้าข้าวก็พอเหล้าข้าวสุรารสชาติบาดใจใช่จริงนอกินดีนักเลงใช้แกล้งยอไอเรานี่ก็โบพ่อทองแดงวันหน่อยไม่เมากูเกือบจะลงแดงไตจะเดินจะชุนจะวุ่นวายเหมือนคนเป็นใครไม่เลี้ยวไม่แดงแต่พอได้มึกคึกคักขึ้นมาใบหน้าแดงกระชุ่มกระชวยใจเต้นแรงเล่งดังไม่ต่อยน้ำลายแผลบแผลบนะคนขันหวานแต่กินแล้วเพื่อนเหมือนถูกลอตเตอรี่เหมือนบ้าเดือดเฮ้แต่กินแล้วผู้ใหญ่ที่เหมือนถูกลอตเตอรี่เมื่อเอาหมูจีลบบ้านตีสี่เนี่ยมึงยังแดงไอ้ร้อยหลังลองเพลงมาขึ้นหาอยากคัดเพลงอะไรร้อยจัดเมียเกือบไตให้พร้อมเมียมาให้กูย้ำเมาเหล้าข้าวตื่นตีที่แบบเมียยกไปแหกอยู่ก็บนเรือมาบาตังเปรมูเนี่ยที่วัดกูได้ละบนไปได้ลงถ้าเดินทางนู่นดวงเดินไหวเตี๋ยรวบหัวเลี้ยงไอ้เองไม่ต้องกลัวจะเลี้ยงได้อะยายเลี้ยงเด็กไม่แต่เมื่อกับเลี้ยงมาอย่างแมววัดเวลามันนี่เจ็บปุ่งที่เจ็บปุ่งเดียวกับมันรองเวลามันนี่นอนกับมันรองจ้องแกเลี้ยงเด็กแกไม่จะเลี้ยงเหมือนโรเลี้ยงอะไรแกเลี้ยงด้วยเวทมนต์เลี้ยงด้วยท่อต้องบอกแกปุ่งที่รังแกไม่อยากเลี้ยงแล้วแกช่วยนี่ไงยะช่วยเด็กแกยังนี่แกเด็กคอยแกเลี้ยงนี่แกเจ๊งยังยาเขี่ยใจเว้ยสวยเขี่ยใจกว่ามาพบอาจารย์ชาเร่ฟันเพื่อขันแกเช็คของแล้วไปได้ป่านี้กูบอกแกตั้งแต่เด็กจะไม่ไหวอย่าบอกไว้แกเช็คอันตะเต่าแข็งมันจะบอกแกเช็คของเล็กง่ายๆเออของตายแกเช็คเป็นได้มั้ยของตายไอ้นี่กูไม่รับรองไอ้ก้องเล็กเช่นกันย่ายได้กูเคยเห็นแต่ถ้าก้องแก่ตายแล้วแกเช่นกันเป็นมีไม่รู้ว่าแกทำได้มั้งเพราะว่าตัวแกมาบวชไปชึกกับมันโรเป็นตัวโรกันหรือว่าเฮ้ยถ้าหลับอะฟังโรแล้วไปจะลบไปไปอย่าเล่นมัดนั่นจ้าอุดมการไอ้โม่ชอบตัวนู้นจังเสียในเมื่อเป็นความประสงค์ของท่านอาจารย์เราก็ไม่ควรจะขัดและบุษบาสุดแท้แต่พระองค์เองค่ะให้ลูกอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้เสร็จภารกิจแล้วก็มารับตกลงกับท่านอาจารย์ครับผมฝากลูกโรงเรียนไว้กับท่านอาจารย์ด้วยเสร็จภารกิจ